วัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องไอเดียสตูดิโอกับผมนิวัฒน์เช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับกับการทำคลิปนะครับแหล่งท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาออกทำกิจกรรมกับทางหน่วยงานนะครับที่โรงเรียนบ้านป่ากลาตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมมานะครับบ้านป่ากลาอยู่ที่ตำบลนาโพนะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ฝั่งโน้นคุณผู้ชมครับที่เห็นเป็นภูเขาหนึ่งนะครับยาวมาเนี่ยนั่นคือฝั่งของสปป.ลาวนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับวันที่ผมทำการบันทึกอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่30พฤศจิกายน2562นะครับความสวยงามนะหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสมาเที่ยวที่อุบลราชธานีนะครับหรือใครที่ต้องการตั้งแคมป์นะครับนะจะเป็นการตั้งแคมป์จะเป็นการมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอะไรต่างๆก็ตามนะครับก็ยินดีแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับที่บ้านป่ากลาอำเภอโขงเจียมสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปให้ดูกล้องหลังนะครับว่าความสวยงามนะของบ้านป่ากลาเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับศาลานั่นคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับบ้านป่ากลางบ้านป่ากลาอำเภอสำหรับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับสำหรับวิถีชีวิตชาวบ้านของบ้านป่ากลาก็ส่วนมากนะครับก็จะอยู่ตามล่องน้ำโขงนะครับซึ่งก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับก็ชีวิตของชาวบ้านส่วนมากก็จะดำรงชีวิตด้วยการจับแล้วก็การล่านะครับการทำประมงในน้ำโขงนะครับด้านธรณีวิทยาได้ดีนะครับว่ามีชั้นหินปูนมีชั้นหินแล้วก็มีชั้นดินนะครับลดหลั่นกันลงไปเรื่อยๆนี่คือความสวยงามทางธรรมชาติของบ้านป่ากลางนะครับตลอด2ภาคฝั่งบริเวณบ้านป่ากลางเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนชาวป่ากลางเนี่ยนะครับจะจอดเรือไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นจำนวน10ลำเลยนะครับซึ่งจากการนับดูแล้วก็จากการสังเกตก็คงจะบอกได้นะครับว่าวิถีชีวิตของชาวป่ากลางเนี่ยผูกพันกับการทำการประมงนะครับครับ
ครับสถานการณ์ของน้ำโขงตอนนี้ก็ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำลดเร็วมากนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับที่น้ำโขงลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะครับบริเวณพื้นที่อื่นๆนะครับที่อยู่ติดกับลำน้ำโขงก็เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าชาวบ้านบอกว่าน้ำโขงลดระดับลงเร็วนะครับจากระดับน้ำโขงลดลงเร็วนะครับก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือนะครับมีตะไคร่น้ำนะครับจับอยู่บริเวณก้นของลำน้ำโขงเพราะฉะนั้นเวลาเรามองดูจากภาพก็จะเห็นว่าลำน้ำโขงเริ่มมีสลายนะครับเริ่มมีสีเขียวนะก็เป็นสัญญาณทางธรรมชาติก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในเรื่องของระดับน้ำโขงตอนนี้ค่อนข้างที่จะลดลงเยอะมากนะครับซึ่งปกติถ้าลดลงประมาณนี้นะครับระดับนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณสักมีนาเมษาแล้วนะครับแต่เนี่ยตอนนี้ยังอยู่พฤศจิกาอยู่นะครับระดับน้ำโขงยังลดลงขนาดนี้ก็ไม่ทราบว่าปีนี้นะครับหลายจังหวัดในภาคอีสานเองจะประสบกับปัญหาภัยแล้งด้วยหรือไม่นะครับ